สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับมิเตอร์รีวิวแล้วนะครับผมครับโอจากบริษัท LED Entertain นะครับวันนี้ผมมีสินค้ามารีวิวครับตัวนี้จะเป็นไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์นะครับรุ่น SLB1004AI นะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นหลอดไฟ LED ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเปิดใช้งานนะครับผมพลังงานแสงที่ก็จะเป็นแผ่นนะครับเดี๋ยวผมลองแกะออกมาให้ดูเลยนะครับแกะสดๆเลยตัวหลอดไฟนะครับก็จะเป็นตัวสีขาวครับนี่ฮะแล้วก็มีตัวนี้ไว้ห้อยนะครับผมตัวสีขาวนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟบอกสถานะของการชาร์จแบตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูชาร์จแบตนะครับรูชาร์จแบตตัวนี้นะฮะก็จะใช้เป็นแผ่นตัวนี้ครับนี่ฮะเป็นแผ่นรับแสงอาทิตย์นะครับก็เวลาเราชาร์จแบตแล้วก็เอาแผ่นตัวนี้ไปวางไว้ที่ไปวางไว้ตากแดดนะครับผมแล้วก็เอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปตรงรูชาร์จแบตตัวนี้นะครับนี่ครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นสีแดงนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับนี่เห็นกล้องน่าจะเห็นนะถ้าสมมติผมปิดตัวนี้ไฟสีแดงก็จะหายไปเนื่องจากมันไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้นะฮะไฟที่ไฟมันขึ้นเนี่ยเพราะว่าไฟส่องหน้าผมเนี่ยมันจะถอนเข้ามาตรงนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นไฟพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันนะครับผมนี่ครับเวลาเปิดก็ประมาณนี้เลยครับตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเซตฉากใหม่นะครับปิดไฟให้หมดเลยให้ห้องมันมืดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าไฟตัวนี้จะสว่างแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนฉากเลยครับครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนฉากมืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเปิดไฟกันเลยดีกว่าก่อนเปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าตัวนี้นะฮะจะสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับผมเนื่องจากมันไม่ต้องใช้ปลั๊กไฟนะครับตัวนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผมลองเปิดไฟเลยนะครับนี่ครับความสว่างมันถือว่าสว่างเลยทีเดียวนะครับสว่างในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็เวลาไฟห้องน้ำดับเนี่ยก็สามารถไปทดแทนไฟห้องน้ำได้นะครับตัวนี้นี่ฮะแล้วก็ไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นกรองแสงมาให้นะเพื่อไม่ให้ไฟมันสว่างจ้าจนเกินไปนะครับให้ไฟมันซอฟลงนะครับโอเคครับก็สำหรับใครที่สนใจหลอดไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์นะครับสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวจะแปะไว้ด้านล่าง YouTube แล้วกันนะครับโอเคอย่าลืมไปกด Subscribe YouTube เราแล้วก็เพจ Facebook ถูกใจด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมรีวิวใหม่ๆของพวกเราต่อไปนะครับโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับสินค้าตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ